สามชาติยุโรปรวมทุนซ่อมและเพิดหนึ่งส่งให้ยูเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศเยอรมนีดนม์กและเนเธอร์แลนด์ออกแถลงการร่วมกันว่าจะรวมทุนการเพื่อปรับปรุงรถถังและเพิดหนึ่งรุ่น A5 จากบริษัทผู้ผลิตจำนวนอย่างน้อย100คันแล้วจะส่งให้ยูเครนโดยรถถังชุดแรกจะส่งให้ยูเครนภายใน2-3ถึงเดือนข้างหน้าพร้อมกับแพ็กเกจเครื่องกระสุนชิ้นส่วนอะไหล่รถถังและการฝึกฝนวิธีการใช้และเพิดหนึ่งาขณะที่นายบอริสพิทอริอัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมถนถ่ง 1A5 จำนวน20-25คันแรกจะถูกส่งถึงยูเครนภายในช่วงฤดูร้อนนี้โดยจำนวนจะเพิ่มเป็น80คันภายในสิ้นปีนี้และมากกว่า100คันในปีหน้าก็คือปี2567ค่ะด้าน,นกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนียืนยันว่าพวกเขาได้ออกใบอนุญาตแก่บริษัทด้านการการกลาหโหมในเยอรมนีให้พวกเขาสามารถส่งออกรถถังเลเพิร์ 1A5 แก่ซีเรียได้มากที่สุด178คันซึ่งรถถังส่วนใหญ่ต้องการการซ่อมแซมทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าการจัดส่งจะเกิดขึ้นค่ะ